สวัสดีครับผมชื่อนนท์ครับเย้วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำทรงกีตาร์กันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาลองเสียงว่าแต่ละทรงเนี่ยเสียงมันยังไงเพราะว่าผมเคยทำไปแล้วเมื่อนานแล้วแหละเราจะมาแนะนำทรงกีตาร์เกือบทั้งหมดที่มีนะฮะตัวผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างมีกีตาร์หลากหลายทรงนะฮะวันนี้จะมาแนะนำน้องๆมือใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังเริ่มเล่นดนตรีแต่ว่าไม่รู้ว่าทรงกีตาร์มีทรงอะไรบ้างนะครับผมก็จะยกมาแต่ทรงหลักๆนะครับหลักๆอันนี้ฮะทรงแรกนะครับเขาเรียกว่า Stratocaster ฮะหรือว่าเรียกว่า Strat หรือว่าเรียกว่า Strat นะฮะแล้วแต่คนจะเรียกบางคนก็จะเรียกว่าทรง Fender นะฮะทรง Fender ก็สังเกตง่ายๆก็คือเหมือนกีตาร์ทรงที่พี่เสกโลโซใช้อ่ะฮะทรงนี้ก็ค่อนข้างเล่นได้หลากหลายแนวนะฮะถ้าจะให้ดีนะฮะควรเลือกปิกอัพเป็นแบบซิงฮัมนะฮะเพราะว่าจะเล่นได้หลากหลายแนวนะฮะค่อนข้างกว้างนะฮะถ้าเป็นซิงเนี่ยเหมาะกับเล่นกับเพลงแนวเบาๆนะฮะทรงนี้เรียกว่า Telecaster ฮะ Telecaster ก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะไม่ได้ยื่นออกไปนะฮะปกติกีตาร์จะยื่นออกมาใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะหุบเข้าไปด้านหนึ่งปิกอัพเนี่ยจะเป็นซิงเกิลคอยล์2ตัวนะฮะสวิตช์3ทางมีวอลุ่มกับโทนนะฮะเสียงเนี่ยออกจะแนวทะแวงคือเสียงแบบใสๆเด้งๆเหมาะกับเล่นเพลงแบบเบาๆซอฟๆป๊อปๆอย่างเงี้ยเหมาะมากฮะทรงนี้ตัวนี้เรียกว่าทรงเลสพอลนะฮะทรงเลสพอลหน้าตาเป็นอย่างนี้มีวอลุ่มแยกปิกอัพกันบนล่างนะฮะแล้วก็มีโทนแยกกันตัวบนตัวล่างแล้วก็มีปิกการ์ดนะฮะลักษณะเลสพอลคือตรงนี้มันจะมนๆบอดี้มันจะแบบกลมๆนิดนึงตัวจะตันๆหน่อยอันนี้เป็นทรงที่ได้รับความนิยมมากบางคนเขาก็จะเรียกว่าทรงกิฟสันนะฮะ เสียงจะอิ่มกลมหนานะฮะเวลาเล่นแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าน่าฟังนะฮะต่อมานะฮะเรียกว่าทรง SG นะฮะทรง SG ก็คือเขาควายนะฮะแล้วก็มีปิกาสีที่ได้รับความนิยมของทรง SG คือสีแดงนะฮะก็คล้ายๆกันอันนี้ก็มีวอลลุ่มแยกนะฮะตัวบนตัวล่างแล้วก็มีโทนแยกนะฮะปิกอัพ2ตัวเซเลคเตอร์เป็น3ทางเสียงของมันก็หนาแต่ว่าไม่หนาเท่าเลสพอลจะมีความสว่างกว่าเลสพอลนะฮะต่อมานะฮะอันนี้เรียกว่าทรงพอลิสมิธมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะพอลิสมิธนี่คือขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามนะฮะว่าอินเลจะเป็นนกดูแลดูมีราคามีไลฟ์เฟรมเสียงของกีตาร์ทรงนี้อยู่ตรงกลางระหว่าง Fender กับ Gibson นะฮะให้ความหวานแล้วก็ความหนักแน่นได้ทั้ง2แนวฮะต่อมาเป็นทรงIbanez นะฮะ Ibanez เนี่ยก็จะขึ้นชื่อนะฮะเรื่องสายปั่นนะฮะสายปั่นคอก็จะบางนะฮะ Ibanez นี่ขึ้นชื่อเรื่องคอบางนะฮะบอดี้บางนะฮะ24เฟสนะฮะตรงบอดี้เนี่ยจะแหลมๆนิดนึงนะฮะแล้วก็หัวจะแหลมๆนะฮะออกแนวร็อกๆหน่อยเสียงก็จะแบบบางๆพุ่งๆเหมาะกับโซโล่นะฮะทรงนี้กีตาร์ทรงนี้ต่อมาเป็นกีตาร์ทรงเซมิฮอลโลนะฮะจริงๆเซมิฮอลโลจะบอดี้ใหญ่กว่านี้นะฮะแต่ผมไม่มีนะฮะสังเกตว่าเซมิฮอลโลตรงนี้เนี่ยเขาจะเจาะเว้าวะฮะเสียงของคาแรคเตอร์ทรงนี้คืออ้วนๆเหมาะเล่นพวกแนวแจ๊สฮะต้องการเสียงแบบด้านแบบย่านเบสเยอะๆหน่อยต่อมาทรงเช็คเตอร์ฮะอันนี้คล้ายๆจะคล้ายๆทรงไอเบเนตนะฮะหรือเรียกจริงๆก็คือmodern stat หรือว่า super stat นะฮะแต่ว่าผมเรียกง่ายว่าทรงเชสเตอร์แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของเขาต่อท่านคือหัวมันจะเท่ๆหน่อยวัยรุ่นหน่อยนะฮะทรงเชสเตอร์อันนี้เป็นทรง music man นะฮะทรง music man หน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นรุ่น music man รุ่น JP 60นะครับทรงจะหน้าตาประมาณนี้ลูกบิดนะฮะดูสังเกตลูกบิดเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือข้างบน4ข้างล่าง2นะฮะอันนี้ก็ทรง music man เหมือนกันฮะอันนี้ทรง music man เห็นป่ะครับมี4กับ6บน4ล่าง2ถ้าทรงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นลึกหน่อยนะฮะเขาเรียกว่ารุ่นเป็นทรง Exit Sport นะฮะบางทีเราอาจจะเคยเห็นกีตาร์ทรงที่มันตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเท่ากันกีตาร์ทรงแบบนี้เขาเรียกว่าทรง Double Cut Away ฮะนะครับก็คือมีอย่างเงี้ย2อันก็เลยเป็นดับเบิ้ลต่อมาเป็นหัวตัดฮะกีตาร์หัวตัดก็คือกีตาร์ที่ไม่มีหัวหลายคนถามว่ากีตาร์หัวตัดตั้งสายยังไงกีตาร์หัวตัดตั้งสายด้วยการหมุนตรงนี้เอานะฮะหมุนเอาก็เปลี่ยนจากลูกบิดตรงนี้มาเป็นตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นทรงผีเสื้อนะฮะลักษณะจะคล้ายๆผีเสื้ออันนี้เรียกว่ากีตาร์ทรง Flybird นะฮะถ้าเบสเนี่ยเขาเรียกว่า Thunderbird แต่ถ้าเป็นกีตาร์เขาจะเรียกว่า Flybird ฮะลักษณะจะเป็นอย่างนี้เบี้ยวๆบูดๆนิดนึงนะฮะให้ความเก๋าอันนี้เป็นกีตาร์ทรง Flying V นะฮะสังเกตง่ายคือมันจะเป็นรูปเหมือนตัว V เป็นกีตาร์ทรงนึงที่ผมชอบแต่ว่านั่งเล่นลำบากอันนี้นะฮะก็เป็นทรงแฉกผมเรียกว่าขอเรียกว่าทรงแฉกแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าทรงอะไรก็คล้ายๆ Flying V นะฮะแต่ว่ามีไอ้ง่ามเนี้ยยื่นออกมานะฮะอันนี้เหมาะพวกแนวเมทัลเหมาะมากฮะสปายทีนี้เด่นมากฮะ คนมองทั้งงานแน่นอนฮะกีตาร์ตัวนี้นะฮะทรงแบบนี้ทรงนี้นะฮะจริงๆเรียกว่าทรง Mocking Bird นะฮะทรง Mocking Bird หลายๆคนก็จะเรียกติดปากว่าทรงฮิเดะนะฮะเพราะว่าคุณฮิเดะเขาใช้จนเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะหลายๆคนก็กลายไปเรียกทรงฮิเดะนะฮะทรงนี้เรียกว่าทรง Warlock นะครับก็ออกแนวพอมดหน่อยนะฮะส่วนใหญ่กีตาร์ทรงนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ของยี่ห้อ Bisilit นะฮะหลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าทรง Bisilit นะฮะ
โอเคครับทรงกีตาร์หลักๆก็มีประมาณนี้นะฮะเท่าที่ผมรู้มานะทรงหลักๆเนี่ยผมขาดทรง Explorer ทรงเดียวก็ลองไปดูแล้วกันว่าตัวเองชอบแบบไหนฝากกด Subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยิ้ว